ัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคาเมร่า EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งวันนี้นะคะเปิดมาด้วยหน้าตาแบบนี้อยู่ในทุ่งแบบนี้แน่นอนว่าวันนี้เป็นเบื้องหลัง MV ซิงเกิลที่2ของคาร่านะคะชื่อเพลง Happy B Day ซึ่งวันนี้คือฟอนเป็นคิวแรกเลยนะคะแล้วเมื่อกี้มีพี่เขากระซิบมาบอกว่าจะให้การละคร1ตรงนี้คือวันนี้มากองตอน 5:00 ซึ่งเราจะต้องตื่นตั้งแต่ 3:00 กว่าเพื่อมาสระผมคือปกติอะ 3:00 เนี่ยยังไม่นอนเลยต่อไปนี้นะคะเรากำลังจะเข้าสู่ฟอนการละครเขาบีบมาว่าเราจะให้ทำเหมือนว่าเราอะเป็นเจ้าหญิงหมู่หวังเพราะฉะนั้นอันนี้จะเหมือนซีนแบบว่าตอนเที่ยงคืนแล้วกันเที่ยงคืนใหม่ไหมก็คือจะต้องไปแบบดิมไฟให้มันแบบว่ามืดลงอารมณ์เหมือนแบบทำงานทำอาชีพอันนี้ตื่นขึ้นมาหัวกำลังฟูๆอยู่แล้วก็แบบต้องหนีวังแล้วตอนเที่ยงคืนทางสะดวกเหมือนกันนะคือภาพลักษณ์หนูต้องออกมาเป็นอะไรแบบนี้จริงๆหรอวันนี้นะคะจะบอกว่าเรามีพระเอก MV คนแรกของคาร่าค่ะคือตอนนี้นะคะอิจฉามากเพราะเขาได้ใส่ปีกค่ะอยากจะใส่ปีกบ้างได้ไหมเราจะพาไปดูบรรยากาศจริงๆไม่ใช่เราหรอกเป็นภารกิจตามหานมชมพูเพราะว่าตอนนี้ได้สั่งนมชมพูพี่เขาไปทุกคนเชื่อไหมเขาบอกว่าเขาซ่อนนมชมพูอยู่ในเขาวงกตนี้ให้ตายเถอะมันจะไม่มีนมชมพูอยู่ตรงนี้ได้ยังไงถึงมีจริงๆเราก็ไม่ไปตามหาหรอกเราก็ไปสั่งไหนโอเคแม่สาวอะไรดีดีนะมาตอนแต่งหน้าแบบแล้วอ่ะเออเหมือนเจ้าหญิงออโรราสลีปปิ้งบิวตี้เออสลีปปิ้งบิวตี้ไม่รู้เดี๋ยวรอฟินิชลุคมันเออรอหน้าเต็มอันนี้เป็นคิวปิดของเราแนะนำตัวหน่อยค่ะนี่ครับอองรีจากฟ็อกซี่ครับขอชื่อเต็มๆค่ะอองรีอองรีออสการ์เอ็ดเวิร์ดวัตราเซตครับโหดูชื่อดิคือรู้ไหมว่าเขาคัดเลือกพระเอก MV จากอะไรชื่อใครชื่อยาวที่สุดชนะไปวันนี้มาเล่นเป็นอะไรทุกคนคิดว่าเหมือนอะไรครับเหมือนเฮ้ยเขามีทำท่าด้วยอ่ะวันนี้เราเล่นเป็นคิวปิดครับจะมาเป็นคิวปิดให้กับพี่ๆค่ะเฮ้ยยินดีค่ะขอบคุณครับเป็นเกียรติมากค่ะรู้สึกกดดันไหมคะเพราะว่าเป็นผู้ชายคนเดียวในกองตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่รู้ว่าหน้ามอนิเตอร์จะเป็นยังไงแต่ก็ทำได้ดีสุดครับจะบอกว่าเมื่อเช้ามาพร้อมองค์ลีด้วยก็คือแบบจอดรถอยู่ข้างกันรอดูสู้ๆค่ะซื้อไหมครับฝากด้วยครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่า Happy V Day Happy V Day สุขสันต์วันของเราเฮ้ยเคยฟังยังไงยังเลยพระเอก MV ก็ยังไม่เคยฟังนะคะเออเดี๋ยวต้องสอนองลีเต้นบอกเลยว่าเซ็กซี่มากต้องควงเอวโอเคได้ครับโอเคค่ะบ๊ายบายตอนนี้เราจะเข้าเซตแรกของดิฉันนะคะแอคชั่นสมมติว่าเรากำลังข้ามหินก้อนใหญ่เฉยๆตรงทางเข้าได้ปะแค่ยกเพื่อแบบข้ามมันแล้วก็ปล่อยแล้วก็วิ่งต่อได้จังหวะเมื่อพอมันหยุดนี่แล้วมันเลยดูแบบบาร์บี้ไปหน่อยต้องเป็นเทพแล้วก็เน้นถ้าเป็นไม่ได้มองเลยกล้องไปน้องเหมือนเมื่อกี้มีจังหวะมองคืนนิดนึง
มองสูงสูงไว้ก็ได้เออไม่ค่อยสวยอันนี้ดีสวัสดีเออสวัสดีดีดีเลยดีเนี่ยพอมองติดตามคลิปครับเออหนูวิ่งแล้วหนูชอบมองพื้นอ่ะค่ะเราก็ถ่ายช็อตที่5นะคะเป็นเทคที่หนูต้องวิ่งแบบว่าหนีไปทำอะไรบางอย่างที่เรารักนะคะจากวังนะคะก็คือต้องวิ่งแล้วเมื่อกี้มือชนต้นไม้เจ็บมากฟาดไปเลยก็วันนี้มาเป็นธีมแบบเจ้าหญิงอยู่ในสวนฟิลแบบแฟรี่อะไรงี้น่ารักปะน่ารักปะเออเพิ่งเคยแต่งอะไรแบบนี้เหมือนกันโปรติดทุกคนจะเรียกว่านิกกี้แต่วันนี้เรียกอะไรนะเนี่ยทุกคนเลยเล็กนิดหน่อยเดี๋ยวมารอดู MV กันนี้เรามาวิ่งแบบทุกโซนแต่ซับซ้อนวิ่งคือเราอ่ะหนีออกจากวังใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเป็นคือแบบว่าเราอ่ะทำมา100รอบแล้วแล้ววิ่งแบบอุ้ยฉันหนีออกมาได้แต่ฉันก็รู้ว่าฉันหนีออกมาได้อยู่แล้วยากไหมยากทำหน้าไงดีตื่นเต้นอ่ะไม่ชอบวิ่งอ่ะแบบว่าหนูเป็นคนวิ่งแล้วทำหน้าไม่ถูกสวัสดีค่ะกล้องก็ตอนนี้กำลังจะเป็นซีนของมิวนะคะก็กำลังจะเดินไปวันนี้เราก็รับบทคนคอปเยอะที่สุดน่าจะหัวสูงที่สุดแล้วตอนนี้ต่อไปนะคะรวมตัว5สาวคาราเป็นซีนรวมนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแสงจะสวยหรือเปล่าสวยแหละเพราะว่าแบกคาราโคปะแต่ละคนเป็นเจ้าหญิงอะไรกันบ้างคะเป็นอาวุธเลเดียแคทเธอรีนนะคะเพราะเราเป็นแคทเลเวอร์อุ้ยขอดขอดอ่ะคุณและแคทเธอรีนมาเปิดใหญ่มากเลยอ่ะเฟเดรี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 เพราะว่าเราเป็นเลเวอร์ช่วยหน่อยหนูนะแม่นกเซลฟี่เอ้ยนี่ก็ได้นาซิซ่ามาจากนาซิสติกโอ้โหนั่นๆๆนาซิซ่าคนนี้แหละใครก่อนอะไรดีอ่ะมิวสิกเลเวอร์มิวสิเลล่ามิวสิเลล่าใหญ่มากสวัสดีค่ะมิวสิเลล่าค่ะคุณได้ฉันด้วยคุณได้ฉันด้วยเป็นอะไรนะหมูบอลเบ็กซี่โอ้ยนึกไม่ออกไปบูธทำผมหน่อยเดี๋ยวต้องถ่ายละไม่บูธหรอเดี๋ยวนะครับแอคชั่น
ีครับคุณเช่ฮอชีครับอายุ 2.6 ขวบครับจริงๆเข้าข้างข้างกองกับเก้าอี้น่ะนั่งอยู่ข้างหลังคุณเช่ฮอชีเก่งมากเลยแต่เราเนี่ยทำไมล่ะเราเป็นรักแมวที่สุดในโลกเนี่ยจะมีทั้งหมด3แอคชั่นแอคชั่นแรกคือจังหวะที่วิ่งเข้ามาแล้วก็พี่ค่ะแอคชั่นที่2คือเหมือนนั่งพักก่อนไปแล้วแล้วก็แบบคนทำกิจกรรมวิ่งไวได้นิดนึงแล้วก็สุดท้ายจะเป็นแอคชั่นที่ตอนเอาเค้กมาแล้วทุกคนก็มาแบบชิมๆกันผ่านอะไรซีนเสร็จแล้วนะคะเป็นทอนฮุกเมื่อกี้ก็เป็นซีนที่ต้องเก็บช็อตเฉพาะที่เห็นเล่นกีตาร์นะคะคือที่เขาให้มาไอตัวปรับข้างบนอ่ะคือมีแค่ด้านเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเมคเอาเองว่าอ๋อฉันเล่นกีตาร์อยู่นะอะไรเงี้ยจบ เดี๋ยวอันนี้นะคะเราจะเป็นคลาสแบบว่าฝึก challenge เป็นเหมือนแบบว่าจะเอาเนื้อเพลงของ Love Story มาร้องในเพลง Happy Birthday We were both young when I first saw you I closed my eyes and the flashback starts เอาละช่วยกัน I'm standing there on a balcony in summer air ก็ได้อยู่ See the light See the valley the vodkaSee you, make you with through the clouds, say hello. You know, talk about it. Little did I know, little did I know that you were a Romeo. You were throwing pebbles. And my daddy said, stay away from Julian.And I แกยากเกินมันยากอ่ะคือเราจะพยายามไปทำไมนี่คือที่หมายความว่าไม่ไหวอย่าฝึกเดี๋ยวได้พยายามเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าท่อนฮุกได้นะเนี่ย And my daddy says stay away from Julian And I was crying on the staircase Begging you please don't go and I say หมดแล้วหมดแล้วอ่ะเราจะพยายามให้จบเลิศมากนิวจบแล้วนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่า Happy Love Story Happy Love Story แซงวันนี้หรอรู้เลยใครแซงใครจริงสี่คนนี้มีคนหนึ่งที่นอนจริงคิดว่าใครแซงนอนและใครนอนจริงดูไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวและคนแรกก็คือต้องเป๊ะเมื่อกี้นี้ก็ค่ะของป๊อปเปอร์ที่อ่านหนังสือไปซึ่งเหมือนป๊อปเปอร์อ่านหนังสือตำนานคิวเซียแล้วไปเจอบางอย่างที่มันแบบตรงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเหมือนแบบไปเจออะไรบางอย่างแปลกก็เลยเรียกเพื่อนอีก4คนมาพอมาอ่านหนังสือปุ๊บอยู่ดีๆไฟในห้องจะดับปุ๊บจุดไฟเดินไปเจอคิวปิดที่เป็นทองลิงซีนนี้ถ่ายอะไรไปบ้างซีนนี้ก็เป็นซีนเอ้ยทำไมเสียงเป็นนี้วะซีนนี้ก็เป็นซีนที่อ่านหนังสือค่ะแล้วก็ไปเจอเรื่องคิวปิดตำนานคิวปิดแล้วก็แบบเฮ้ยเรื่องราวมันคุ้นๆหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่พวกเรากำลังเจออยู่ก็เลยแบบเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกเพื่อนมาอ่านด้วยกันเข้าเลยปึ๊บเออนี่3 2 1ดับไฟอีกทีนะครับครับ
ทำอะไรสีนี้ใช่จริงๆเป็นความรักแบบว่ารักตัวเองแต่หนูรู้สึกเป็นความรักอีกแบบนึงคือหนูรู้สึกหนูหลงตัวเองมาก คือมองตัวเองในจดว่าแบบ ER สุดๆเลยอ่ะหลงตัวเองสุดๆซึ่งถามว่าเรื่องจริงไหมไม่มีคำตอบดูเอานะคะ ถ้าเกิดตะเกียงหันไฟเข้าหาตัวเองเออไปทีนะ1 2 3มองตะเกียงนะมองตะเกียง1 2พูดไม่มีนิดนึงทีนะแอคชั่นออกมาแอคชั่นเซตแอนแอคชั่นมองไว้มองขอบมองไว้10ครับพี่ป๊าเป็นในนี้ให้หน่อยดิเกือบบิดแบบยืนทำแบบไม่รู้เรื่องอ่ะคุณดึงปีนออกมาทำไมผมเหรออันนี้นะคะเป็นอาวุธคือตามตำนานแล้วอ่ะคือเราต้องไปเจอคิวปิดใช่ไหมแต่คือทีนี้เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นใช่คิวปิดจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสิ่งนี้เป็นอาวุธนะคะเสียบไว้ตรงนี้ปึ๊บตึง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 ทุกจึ๊บแล้วก็ซอยข้างหลังแล้วก็แอคชั่นตอนนี้ซีนสตอรี่เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปลุยกันที่ซีนเต้นครับผมไปโมโมเป็นเย้ยบีค่ะวันนี้ชุดถึงถ้าจะเซ็กซี่แต่ว่าเรารู้เราแต่งชุดเป็นเบบี้เซ็กและเพนไป1 2 3ไปแล้วแพนแล้วต่อไปมาเซ็นเตอร์มาเซ็นเตอร์พี่อ๋องเย้เย้เย้แอนโยก่อนลองกองได้เลยนะดีสวยมากเป็นกระชากของลุงถูกและอันนี้เป็นแบบนี้เลยเสียงอะไร
อยู่คะตอนนี้เราเลือกกองแล้วนะคะเรากำลังรอถ่ายรูปอยู่ค่ะแน่ใจว่าเลือกกองเราจริงเหรอใช่เป็นการเลือกกองที่เป็นจริงหมดแล้วค่ะแล้วเราเหลือจะเดินถ่ายรูปไงใช่แล้วมันจะบอกว่าเรายังไม่เลือกกองหรือเปล่าไม่เลือกค่ะกองยังมีเลือกแล้วแต่กองถ่ายรูปยังไม่เลือกไงมันก็บอกว่าเรายังไม่เลือกกองไงหยุดสิหยุดพูดก่อนเสียเป็นอะไรไปแล้วใครต่อใครต่อใครต่อแม่งแข่งเวอร์ใครต่อใครต่อใครต่ออยากให้เนี่ยครับคือนั่งมันทางหน้าอุ้ยใครคะเนี่ย Hopper Hara ค่ะอุ้ยแต่ว่าแสงตกเราคุณ Hopper ยังไงดี Hopper Hara ค่ะพยายามจะให้อันนี้มันตรงมากอันนี้คือไม่มีใครมองเห็นเลยหน้าจอหยุดขำก่อนจริงๆคืออันนี้ไม่ได้อัดนะอดีตก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอัดอยู่เล็กอยู่เล็กอยู่เล็กอยู่โอเคอันนี้ใครนะคะนิกฉันจะยอมรับมุกโจกอันนี้ก็ได้ฉันเป็นบ๊อบเบิ้ลคาร่าแล้วเจอพูดเลยตอนนี้ทุกคนพูดเสียงอย่างนี้กันทุกคนแข่งกันตกอยู่แข่งตกนะคะเราต้องหาแสงนะคะแสงไม่ตกค่ะโอ้ไม่ดีค่ะทุกคนอ๋อใช่คือตอนนี้เราต้องเชิดหน้าขึ้นเพื่อให้แสงตกอย่างนี้ไปดูเกมจิปปี้จิปปี้จับตาจับตาลูบี้ลูบี้ดามาดามาดามจิกตัวนี้ลูบี้ลูบี้บูม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 พอแล้วคิดว่าเขาจะตัดไปใช้ไหมไม่ตัดใช้ไหมไม่ตัดตัดออกตัดออกไปลงค่ะ